ช่วงเช้าวันที่16ธันวาคม2565พลอากาศโทประกาศสิทธิ์เจริญยิ่งเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศได้เป็นประธานในการประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบิน2ปีที่103ณหอประชุมการตรัสภายในกองบิน2ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งมีนาวาอากาศเอกเทพนมสุวรรณสารผู้บังคับการกองบิน2ได้นำคณะนายทหารให้การต้อนรับสำหรับในการประกอบพิธีทางศาสนาในปีนี้ได้มีอดีตผู้บังคับบัญชาอดีตข้าราชการกองบิน2คณะนายทหารจากหน่วยทหารต่างๆนายตำรวจส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดลพบุรีมาร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งยังให้เป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการลูกจ้างครอบครัวกองบิน2อีกด้วยสำหรับกองบิน2เป็นหน่วยงานในสังกัดกองทัพอากาศไทยโดยมีหน้าที่เตรียมการและปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศตามที่กองทัพอากาศกำหนดซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยเป็นกองบินเฮลิคอปเตอร์ชั้นนำในภูมิภาคทั้งนี้ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่16ธันวาคม2462จากนั้นในปี2520กองบิน2ได้รับการบรรจุฝูงบิน3ฝูงบินคือฝูงบิน201ฝูงบิน202และฝูงบิน203มีฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนามชายแดนอีก2ฝูงบินคือฝูงบิน206วัฒนานครและฝูงบิน207จังหวัดตราด